สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำการหาพื้นที่วงกลมแนบในพาราโบลาเรามีพาราโบลาหนึ่งเส้นนะแล้วก็แกนเมีวงกลมสีเขียวแนบในพาราโบลานะการหาพื้นที่ของวงกลมสีเขียวนี้ทำยังไงได้บ้างมาดูข้อกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะพาราโบลาผ่านจุดนะ ลบหนึ่ศแล้วก็ศู O E F เป็นจุดที่วงกลมสีเขียวสัมผัสกับพาราโบลาแล้วก็แกน x นะจงหาพื้นที่วงกลมสีเขียวอันนี้ขั้นแรก หาสมการพาราโบลาเนี่ยแล้วก็สมมุติพาราโบลา y เท่ากับ k คูณ x ลบ1คูณ x บวก1เหตุที่สมมุติอย่างนี้ก็เพราะว่าเรารู้ระยะตัดแกน x ใช่ไหม x เป็น1 y เป็น0 x เป็นลบ1 y เป็น0เนี่ยจากแฟกเตอร์2ตัวนี้ค่า k ยังไม่รู้ติดด้วยก่อน2ตัวนี้คูณกันก็ผลต่างกำลังสอง เนื่องจากพาราโบลาผ่านจุด C 0 2 x 0 y 2นี่ไง x 0 y 2 k ก็เลยมีค่าเป็นลบ2เพราะฉะนัะ้นพาราโบลาเนี่ยเราก็แทนค่า k เป็นลบ2สรุปแล้วพาราโบลารูปเส้นเนี้ยสมการก็คือ y เท่ากับ2ลบ 2x กำลัง2เผืคขั้นที่1ห,หาสมการพาราโบลา ขั้นที่2นะสมมุตินะรัศมีวงกลมคือ R เนื่องจากพาราโบลาสมมากับ y, แกน y ะนระยะตัวนี้เนี่รัศมี r ขึ้นมาที่นี่จุดสัมผัส0ูนยจุดศูนย์กลางวงกลมก็พิกัดของ x ก็ต้องเป็น0 y ก็ต้องเป็น R ระยะทางจาก p มา f ก็ R ระยะทางจาก P มา E ก็ r รัศมีวงกลมสมการวงกลมก็คือเนี่ย s ลบ0ยกกกำลัง2 k ลบ r ยกกำลัง2บวกกันและมีค่าเป็น r ก,กำลัง2องแล้วก็สมมุติจุด F เนี่ยนีพิกัด h k เลยเนะหรือจะมองว่าเป็นเลขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นก็ได้ระยะทางระหว่างจุด2จุดนะ s ลบ0กำลังสบวก k ลบ r กำลังสบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ r ากำลังสองถัดไปนะสมการพาราโบลาหาไว้แล้ว y เท่ากับ2ลบ x 2ลบ2 x กำลังสความชันเส้นสัมผัสนะ dy by dx นะสูตรก็เป็นลบ4 x เพราะที่จุดนี้ความชันเส้นสัมผัสพาราโบลา ความชันก็มีค่าเท่ากับลบ4 h นะแทน x ด้วย h ศวนี้เพราะนั้นความชันเส้นสัมผัสนะมีค่าเป็นลบ4 h ความชันของเส้นตรง pf เนะี k ่ย k ลบ r หารด้วย h ลบ0นะเส้นสัมผัสพาราโบลานะกับความชันของเส้นนี้เนี่ยคูณกันต้องเป็นลบ1เพราะว่ามันตั้งฉากกัน ลักมีตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเนี่ยความชันของเส้นคูณกันก็ต้องออกมาเป็นลบหนึ่งนก็มอกง่ายเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันความชันคูณกันเป็นลบหนึ่งันเงื่อนไขตัวนี้นี่คือความชันเส้นสัมผัสพาราโบลานี่คือความชันเส้นลัศมีนะนะคูณกันก็ต้องเป็นลบหนึ่งเคลบอารากันหนึ่งส่วนสี่ จากสมการวงกลมเนะนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะ k ลบ R มาแทนค่าแล้วมันคือ1นส่วน4ได้เป็นสมการที่3 k ลบ a ถ้ากันหนสะ่วนสแทนค่า k ลบ a ด้นึ่งสวนสีอันนี้ก็นะคัดลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะ จากสมการพาราโบลาเนะี่ยแทนค่า x ด้วย h แทนค่า y ด้ k ได้ตัวนี้จากสมการที่2เนะี่ยตัวนี้นะจากสมการที่2 k คือ1.4ส่วน4บวก r อันนี้มาจากสมการที่2 ก็จัดรูปหาค่า h กำลังสองในเทอมของ r ก็คือ7 8ส่วน8ลบ r ส่วน2ต่อไปจากสมการที่3แทนค่า h กำลังสองแล้วเห็นไหมตัวนี้มาจากสมการที่3นะแทนค่า h กำลังสองคือ7 8ส่วน8ลบ r กำลังสองงานต่อไปก็กระจายสูตร1นะ16คูณตลอดแยกแฟกเตอร์ h เป็นเลขบวก ได้ R มีค่าเป็น3ส่วน4ละก็ได้รัศมีวงกลมแนบในพาราโบลากับแกน x ละว,วงกลมสีเขียวพื้นที่เท่ากับพาย r กลังสองก็เป็น9พสนะ่วน16ะคำถามที่เกี่ยวข้องนะอาจจะถามเกี่ยวกับนะพื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลาแล้วก็แกน x พื้นที่สีเหลืองนะก็คือพื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลากับแกน x ก็ใช้สูตรกัน2ส่วน3คูณฐานคูณสูงฐานก็คือ a b 2หน่วยสูงก็คือ o c 2หน่วยเหมือนกัน,นพื้นที่สีเหลืองนะพื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลากับแกน x ก็เป็น8ส่วน3สูตรนี้นะพิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข7 7 5นะไปดูได้ หรืออาจจะถามพื้นที่สีแดงก็ได้นะเราก็นำพื้นที่ปิดล้อมด้วยพาราโบล,ลาสีเหลืองลบทิ้งด้วยพื้นที่สีเขียวเพราะนั้นพื้นที่สีแดงก็ออกมามีค่าเป็น8ส่วน3ลบทิ้งด้วย9พายส่วน16น ouais. ะไปในคลิปนี้ก็แนะนำการหาพื้นที่วงกลมแนบในพาราโบล,ลากับแกน x นะส่วนเวลาสอบนะอาจจะถามพื้นที่วงกลมอาจจะถามพื้นที่พาราโบลาสีเหลืองเมื่อกี้นี้ หรืออจะถามพื้นที่สีแดงก็ได้นะอาละนะืหาในคลิปนี้ก็อาจจะเพียงแค่นี้นะสนใจแนวคิดการคำนวณต่างๆก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ